ทดสอบสัญญาณเสียง1 2 3 4 5 6ขณะนี้ได้เร่งวอลุ่มไมค์ขึ้นมากว่าครึ่งแล้วจากที่ของเดิมอยู่ที่ประมาณ 10% เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรกันเดี๋ยวลองทดสอบดูหลังจากที่บันทึกแล้วหลังจากที่หยุดการบันทึกจะดูว่าเสียงสัญญาณชัดเจนดีไหมระหว่างนี้ก็คอมมานด์เล่นแปลกๆไปก่อนโอ้โอ้ผิด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  CND CPURevert เอาที่เมนครับอันนี้จะขึ้นทั้งหมดเลยเรียงตามเมนทีนี้ต้องการที่จะเอาแค่ส่วนหัวอย่างเดียวก็ไปเฮดไปลองดูคำสั่งเฮดสิว่ามันเป็นยังไงก็ man head man headมันบอกว่า output the first part of file เป็น10บรรทัดมันบอกว่า10บรรทัดแต่มันมี9รายการน่าสนใจไหมครับเพราะว่ามันนับ header เป็นอีก1บรรทัดด้วย10บรรทัดคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MySQL ใช้ต้อง4เมกที่เหลือก็จะเป็นพวกเว็บไซต์เว็บเซอร์วิสผมเวลาเข้ามาดูล็อกผมจะใช้คำสั่ง less เข้ามาดูนะครับล็อกแล้วก็จะกด shift g เพื่อโดดไปที่ข้างล่างสุดเลยเราจะได้เห็นว่าล่าสุดมีเหตุการณ์อะไรบ้างล่าสุดคือตอน 4:40 นะครับมีการเข้าจากแคลนอันนี้พยายาม access มาที่ World Wide Web New ซึ่งมันไม่มีคล้ายๆกับพวกเจาะระบบสุริยาสุริยานี่คุ้นๆเหมือนเคยเป็นลูกค้าที่ติดต่อมาให้ทำเว็บไซต์ผมก็ทำเดโมขึ้นมาซึ่งจะอยู่ในสุริยานี่แหละแล้วก็มีอันนี้ตอนอันนี้ยาวหน่อยเนอะโอ้น่าสนใจน่าสนใจอะไรเนี่ย Google ID อ๋อเมื่อตอนบ่ายก็คือตอนที่ลิงก์อินเตอร์ของ VPS Hosting ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยออกต่างประเทศไม่ได้ทำให้ผมใช้ Social Log-onทำให้ Google ไม่สามารถที่จะไปที่Google เว็บไซต์ได้เพื่อทำการ authenticate ครับก็อันนี้จะเป็นเวลาผมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรต่างๆผมจะดาวน์โหลดมาไว้ที่ตัวนี้ก่อนคนที่จะทำโฮสติ้ง WordPress นะครับผมมีเทคนิคอันหนึ่งนะครับก็คือว่าผมจะเอาโปรแกรมปลั๊กอินเอาปลั๊กอินเอาธีมอะไรใส่ๆต่างๆไปใส่ไว้อยู่ที่ OTP WP Content นะครับสังเกตดูครับในนี้จะมีปลั๊กอินเยอะแยะเลยถ้าธีมนี่ผมจะแยกไปไว้อยู่ในธีมโฟลเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วหลังจากนั้นบนเว็บไซต์ของผมใน WP Content เนี่ยในปลั๊กอินเอาในธีมก็ได้ผมจะสร้างลิงก์แทนที่จะสร้างลิงก์ไปที่ OPT WP Content แล้วก็ธีมแล้วก็ชื่อธีมแทนที่ผมจะมีไฟล์ถ้าผมมี10เว็บไซต์ผมก็จะมีไฟล์ซ้ำๆกันเนี่ยสำหรับธีมเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพักอินนี่จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะมีเยอะนะครับอย่างเว็บนี้เป็นเว็บอันนี้เป็นเว็บเทสผมเป็นเบต้าเป็นสำหรับเล่นเล่นเล่นในตัวทดสอบตัว WooCommerce ตัว Auction อะไรพวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นอย่างตัวเนี้ย Access Social Logon เนี่ยหรือ Google Analytics เนี่ยผมจะทำลิงก์ไปเว็บไซต์นี้ก็มีนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ผมก็มีผมก็จะมี Google Analytics นะครับมี Access Point Social Login เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกที่อีกพอสมควรไม่ว่าจะเป็น Polylang เป็น Jetpack Insert Page ที่ผมใช้นะครับ Page Builder เห็นไหมครับผมไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการที่จะเก็บหลายๆ Copy ในแต่ละเว็บไซต์เวลาผมทำการอัปเกรดพวกปลั๊กอินหรือว่าธีมต่างๆผมก็แค่ไปอัปเดตที่นี่ที่เดียวนะครับก็จะได้ทุกเว็บไซต์ที่โฮสติ้งอยู่ก็จะได้อัปเดตเหมือนกันหมดก็เราก็จะทำแต่เพียงแค่ตัว WordPress อย่างเดียวที่จะต้องทำการอัปเดตตรงนั้นก็คงต้องจบการทดสอบการบันทึกนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ